สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รัก วันนี้เป็นวันศุกร์พอวันพรุ่งนี้ก็จะเข้าใกล้กับวันอาสาฬหบูชาซึ่งกำหนดในวันอาทิตย์กุลบุตรที่จะบวชในพรรษานี้ก็จะมีเวลาบวชในวันนี้วันหนึ่งแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งถ้าถึงวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วนั้นเข้าใจว่าพระที่เป็นอุปัชฌาย์ท่านจะต้องมีงานที่จะต้องทำไม่มีเวลาที่จะมานั่งรับอุปสมบทให้แก่คนที่จะเข้าบวชในพรรษานี้เรื่องของการไปบวชเนี่ยนะครับก็หลายต่อหลายคนคงจะไปร่วมงานกันมาแล้วโดยเฉพาะผู้ซึ่งเป็นญาติมิตรสนิทสหายตลอดจนผู้ปกครองบิดามารดาญาติมิตรก็จะไปกันพร้อมเพรียงเพราะว่าการไปบวชถือได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลและกุศลนั้นจะส่งให้บรรดาผู้เป็นญาติมิตรไปร่วมในพิธีบวชได้รับบุญกุศลทั่วถึงกันผู้ที่จะเข้าบวชนั่นแหละตามข้อห้ามตามกฎเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าบวชจะต้องเป็นผู้ซึ่งบิดามารดาอนุญาตแล้วมีอายุ20ปีบริบูรณ์และอีกอย่างหนึ่งจะต้องขอลาจากราชการเป็นคนที่เรียกว่าอิสระไม่มีนายที่มาบังคับบัญชาเพราะว่าอยู่อีกเพศหนึ่งไม่ใช่เป็นเพศที่จะต้องไปยุ่งไปเกี่ยวกับครอบครัวอยู่แล้วพระนั้นจะต้องอยู่แต่ในวัดแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเข้าพรรษาจะต้องจำพรรษาอยู่ตลอดทั้ง3เดือนไปค้างที่ไหนไม่ได้สมมุติว่าถ้าจะไปทำธุระอย่างเช่นบิดามารดาเจ็บอยู่ที่ต่างจังหวัดจะต้องออกจากวัดไปเยี่ยมก็ถือได้ว่ามีการทำสัตตาหะคือไปเกี่ยวกับเรื่องไปหาพ่อแม่ที่กำลังป่วยเจ็บหรือมีธุระสำคัญก็อนุโลมให้ได้แค่7วันสัปดาห์แค่7วันแต่ถ้าในเข้าพรรษาภิกษุจะไปค้างคืนที่อื่นไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าจะไม่ได้อานิสงส์กฐินถือว่าพรรษาขาดพระที่ออกไปจะต้องกลับมาวัดให้ทันรุ่งอรุณไม่ว่าจะเดินทางยังไงมาจะต้องให้ถึงวัดก่อนถึงรุ่งอรุณถึงจะไม่ขาดพรรษาเรื่องของพระบวชใหม่ที่เยอะแยะครับที่ผมแนะนำให้ไปหาซื้อหนังสือสองทศวรรษในดงขมิ้นเอามาให้พระใหม่อ่านดูก็จะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติในระหว่างที่ตัวเองบวชอยู่3เดือนเป็นเรื่องราวที่มีการยกตัวอย่างในข้อผิดพลาดในการอาบัติทางศาสนาทางวัตรปฏิบัติหลายต่อหลายอย่างคือสอนแบบนี้พออ่านเห็นเข้าก็จดจำได้ตลอดเลยทีเดียวเพราะอาจารย์เสถียรพงษ์ท่านเขียนเป็นเรื่องที่เรียกว่าคล้ายๆกับเป็นนิทานเอาเรื่องที่เก่าเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับในการที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปการบวชนั่นนะครับผมไม่มีทางที่จะไปบวชอีกคนหนึ่งเค
คยคิดในสมัยที่ศึกมาใหม่ๆก็คิดว่าพออายุสัก60นะฮะก็คงจะอะไรๆเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝากันแล้วก็อยากจะไปบวชอีกสักครั้งหนึ่งแต่พอถึงอายุ60ครับจริงๆเรื่องของโลกมันยังเล่ารุมอยู่ก็ยังบวชไม่ได้แล้วอีกประการหนึ่งประการสำคัญก็คือว่าพออายุเลย60มาแล้วผมนั่งพับเพียบไม่ได้ซะแล้วครับนั่งพับเพียบไม่ได้เลยมันพับไม่ลงไอ้จะนั่งพับเป็ดแบบที่ญี่ปุ่นเขานั่งผมก็ไม่เคยชินทำไม่เป็นเวลาไปงานไปการเนี่ยเวลาจะถวายของพระตามธรรมดาพระท่านนั่งอยู่บนอาสนะเราก็จะต้องคุกเข่าลงถวายของแต่สังขารมันไม่อำนวยผมก็ต้องใช้วิธีค้อมตัวลงซึ่งพระท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะเห็นอายุมากแล้วแล้วก็ขนาดค้อมตัวลงเนี่ยยังเมื่อยยังค้อมไม่ลงถ้าถึงไปนั่งพับเพียบรับรองจะต้องมีคนหิ้วผมออกไปนวดเฟ้นกว่าจะเดินได้อย่างแน่นอนผมเคยไปร่วมงานแต่งงานลูกชายของคุณอารีวงอารยะเอกที่สุเหร่าเพราะว่าทั้งผู้ที่เป็นลูกของคุณอารีวงอารยะและตัวคุณอารีเองก็สนิทสนมเหมือนกับพี่น้องผมก็ต้องไปเข้าพิธีนิกะหรือพิธีมงคลสมรสตามศาสนาอิสลามปรากฏว่านั่งขัตตมาศเนี่ยนะครับร่วม3ชั่วโมงพอจะลุกไม่ได้เลยครับต้องมี2คนมาฉุดลุกขึ้นแล้วก็ประคองเพราะว่าเดินไม่เป็นซะแล้วนั่นขนาดนั่งขัตตมาศผมยังเดินไม่เป็นถ้าไปนั่งพับเพียบรับรองว่าจะต้องส่งรถพยาบาลอย่างแน่นอนดีก็เลยเป็นข้อขัดข้องที่จะไปบวชในตอนบ่ายไม่ได้สำหรับชีวิตในตอนนี้ก็วิรัตเกี่ยวกับเรื่องอะไรๆทั้งหมดแล้วนะครับโกนหัวก็ควรจะบวชได้แต่มันขัดข้องด้วยเรื่องอากัปกิริยาได้ละครับอีกอย่างหนึ่งเวลาคนเขามาลาบวชผมก็อวยใจให้พรให้เขารับอโหสิกอะไรต่างๆนานาถวายปัจจัยอะไรไปในการบวชสำหรับพระบวชใหม่แต่จะให้ไปนั่งอยู่ในโบสถ์เวลานาคเขาทำพิธีบัพพชาอุปสมบทผมเข้าไม่ได้เพราะว่าคนที่จะเข้าไปในโบสถ์นั้นนะจะต้องอยู่ห่างจากพระซึ่งกำลังทำพิธีเรียกว่าห้ามเข้าไปอยู่ใกล้หัตถบาทการทำพิธีของสงฆ์นั่นนะครับเป็นพิธีสำคัญสงฆ์จะรวมตัวกันอยู่เรียกว่าเอื้อมมือไปถึงเรียกว่าหัตถบาทคนที่เป็นฆราวาสจะเข้าไปในหัตถบาทนั้นไม่ได้จะต้องอยู่ห่างๆเพราะฉะนั้นเวลาญาติมิตรลูกหลานบวชเราก็ต้องอยู่ตอนท้ายๆบวชโบสถ์พระท่านก็ทำพิธีที่หน้าพระประธานไปอยู่ห่างๆส่วนใหญ่เขาจะไม่ตั้งเก้าอี้กันเขาจะนั่ง
กันตามปกตินั่งพับเพียบพับขิงอะไรไปตามเรื่องตามราวซึ่งมันเป็นการลำบากสำหรับผมจะไปนั่งเก้าอี้หัวโดอยู่คนเดียวเข้ามันก็ดูประหลาดเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามีงานบวชนอกจากจะเวลาเข้ามาขอขมาขออโหสิเวลาจะบวชก็อวยชัยให้พรเขาแต่อย่างเดียวแต่ไม่ร่วมในงานบวชไม่ใช่จะอะไรหรอกครับก็เป็นเพราะว่าข้อจำกัดอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบนี่แหละมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ไปร่วมในการบวชไม่ได้ถ้าสนิทกันจริงๆผมก็จะไปอยู่นอกโบสถ์พอเวลาเขาบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเข้าไปถวายของเท่านั้นเองแหละครับขนาดคลานไปถวายของนั้นออกมาก็ต้องไปหาหมอนวดเพราะว่ามันไม่เคยชินไอ้ยงโย่ยงหยกอะไรต่างๆนานานี่ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าสังขารมันไม่อำนวยถ้าจะไปงานบวชก็ทำได้อย่างเดียวคือไปส่งที่หน้าโบสถ์แล้วตัวเองก็อยู่ที่นอกโบสถ์ที่เขามีเก้าอี้มีที่นั่งสบายๆพอบวชเสร็จเรียบร้อยเราก็เข้าไปถวายของแค่นี้ก็ได้บุญถมเทไปแล้วครับวันนี้ก็คงจะมีนาคที่จะเข้าบวชหลายต่อหลายวัดด้วยกันเพราะมีเวลาบวชอยู่อีกวันนี้วันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเท่านั้นตามปกติแล้วอุปัชฌาย์จะให้บวชก่อนหน้าประมาณสัก7วันเพื่อจะให้พระพี่เลี้ยงท่านได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นพระให้รู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ไม่อย่างนั้นจะรู้สึกว่ามันขัดเขินไปหมดไม่รู้จะทำยังไงตอนที่ผมบวชนั่นน่ะบ้านเมืองเพิ่งสงบสงครามใหม่ๆจีวรหายากเหลือเกินครับผมบวชปี2491สงครามสงบในกลางปี2488ของที่ขาดแคลนเริ่มจะเข้ามาราวๆปลายปี90ปี91ในยามสงครามถ้าท่านเป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมท่านก็คงจะทราบดีว่าเสื้อผ้าที่เราใช้สอยดุ้งห่มกันเนี่ยมันปะแล้วปะอีกขาดแล้วขาดอีกต้องอาศัยฝ้ายซึ่งมาทอหยาบๆใส่เข้าไปแล้วบางทีเสื้อที่เราใส่เนี่ยนะครับมันกลายเป็นเสื้อขนสัตว์เพราะว่าคนที่ขนดกๆขนมันจะโผล่ออกมาเรียกกันว่าเสื้อขนสัตว์อย่างชนิดกางเกงเหมือนกันถ้าใส่ผ้าแบบที่ทอไม่แน่นเนี่ยมันจะไปเป็นกางเกงขนสัตว์ขึ้นมาพอสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงของเหลือใช้เข้ามาเต็มเลยล่ะครับอย่างเช่นเครื่องแบบของทหารอเมริกันทหารอเมริกันไปรบเนี่ยจำนวนล้านเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าสำหรับทหารเนี่ยก็เหลือบานเบอะเลยทีเดียวในเมื่อทหารที่ไปรบกลับมาออกจากราชการมาเป็นคนธรรมดา
ขาก็ไม่ได้นุ่งกางเกงเสื้อเครื่องแบบทางฝ่ายพ่อค้าหัวใสก็จะสั่งเครื่องแบบทหารอเมริกันสำหรับพลทหารสำหรับทหารอเมริกันที่เวลาติดยศเขาก็ติดยศให้รู้กันเท่านั้นแต่ส่วนเครื่องแบบเหมือนกันหมดทั้งสิ้นเขาก็จะเอาเครื่องแบบทหารอเมริกันนั่นแหละครับเอามาขายเรียกกันว่าเวสต์พอยต์คนเรียกเวสต์พอยต์ก็หลายต่อหลายคนไม่รู้ว่าที่เราเรียกว่าเวสต์พอยต์นั่นน่ะมันคือโรงเรียนในร้อยฐานบกของอเมริกันเสื้อเครื่องแบบนี้เราก็เรียกกันว่าเวสต์พอยต์เพราะเรารู้จักว่าทหารอเมริกันที่เก่งๆต้องเวสต์พอยต์ก็เลยเรียกเสื้อที่เขาเอามาขายเป็นเสื้อโหลนี่แหละครับเรียกกันว่าเสื้อเวสต์พอยต์ผมก็คนหนึ่งที่จะต้องซื้อเสื้อพวกนี้มาใส่เสื้อกางเกงพวกนี้มาใส่ความที่ของเหลือใช้ในสงครามแล้วเป็นของใหม่ที่เราไม่เคยเห็นก็คืออีกอย่างหนึ่งคือพลาสติกเขาคิดค้นกันในระหว่างสงครามโลกนั่นเองเพื่อเอามาจ่ายพอหลังสงครามเขาก็ผลิตมาเป็นเข็มขัดแทนเข็มขัดหนังนะฮะแทนเข็มขัดหนังเพราะว่าหนังในยามสงครามนั้นเขาใช้เป็นยุทธปัจจัยที่ญี่ปุ่นยิ่งร้ายไปกว่านั้นสาวๆที่ผมยาวจะต้องตัดผมสั้นเพื่อจะเอาผมนั่นนะครับไปขวัญเป็นเชือกเป็นยุทธปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นญี่ปุ่นผู้หญิงที่ผมสั้นบางคนโกนซะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยขาดแคลนกันขนาดนั้นทีนี้พลาสติกนี่ก็เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นแฟชั่นเลยจนกระทั่งมีเนื้อร้องเพลงลำวงหนุ่มดมใส่เวสสปอยสาวดอยพลาสติกลำวงกระดุกกระดิกพลาสติกกับเวสสปอยแหมเห็นไหมครับนั่นก็เป็นเรื่องของสมัยหลังสงครามที่ขาดแคลนไปหมดรวมทั้งจีวรจีวรที่สั่งเข้ามานั่นแหละยังมาไม่ถึงคนที่เขาขายเครื่องสังฆภัณฑ์แถวประตูผีเขาก็เอาจีวรที่เก็บเอาไว้เพราะตอนสงครามไม่มีพระบวชแล้วครับเพราะว่ามันแพงจีวรอะไรแพงก็เอาของที่เก็บเอาไว้นะเอาออกมาจำหน่ายส่วนใหญ่จีวรที่ใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีถ้าคนที่รูปร่างแบบคนไทยก็มีจีวรที่เหมาะกับตัวเองแต่สำหรับคนที่สูงขนาด180อย่างเพื่อนผมคนหนึ่งพลโทสัมพันธ์กลิ่นเฟื่องตอนนี้เขาเป็นร้อยโทเขาสูง180เขาก็เอาจีวรขนาดผมมาห่มปรากฏว่ากลายเป็นจีวรนิวลุคครับเพราะว่าจีวรนั้นมันสั้นมาถึงหัวเข่าเราก็เรียกกันว่าจีวรนิวลุคว่ะนี่เป็นอย่างนี้ครับก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องการบวชเมื่อตอนหลังสงครามโลกมันลำบากยากเย็นกว่าในปัจจุบันเป็นอันมากครับท่านผู้ฟังที่รักครับ เรื่องของการบวชเนี่ยนะครับผมออกจะลืมๆซะแล้วว่าขั้นตอนจะต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าผมบวชเมื่อ2491คิดดูสิครับกี่ปีมาแล้วเข้าไปทั้งหมด49ปีแล้วนะ59ปีใช่ไหมผมกะว่าใช่แล้ว59ปีแล้วครับ59ปีแล้ว
ก็จะต้องหลงลืมอะไรเป็นธรรมดาแต่ผมบวชอยู่2พรรษาในพรรษาที่2ทางท่านอุปัชฌาย์ท่านก็มอบหมายให้ผมสอนขานนาคหัดขานนาคของคนที่จะเข้ามาบวชในพรรษาที่ผมยังอยู่คือเป็นพรรษาที่2ก็คงจะเรียกว่าผมขานนาคเพราะนั่นเองการขานนาคนั้นทางภาษาบาลีของทางด้านธรรมยุตไม่เหมือนกับทางมหานิกายเพราะว่าถ้าเป็นตัวอักษรอย่างเป็นตัวทอทหารจะออกเสียงเป็นตัวดอเด็กนะฮะแล้วก็มีหลายอย่างต้องมีเสียงนอเนนเนี่ยจะต้องเสียงขึ้นนาสิกเสียงขึ้นนาสิกตัวพอสำเภาต้องมีลักษณะออกมาจากลำคอปะอิกคุ หลายอย่างที่ไม่เหมือนกับมหานิกาย ตัวบอก็อีกเหมือนกันเรียกว่าไม่เหมือนล่ะอย่างยกตัวอย่างเอสาหังพันเตสังเกตตัวพอที่จะออกมาเห็นไหมครับเอสาหังพันเตเป็นพันเตสุจิระปรินิบุตัมปิตังภะกวันตังสรณังกัจฉามิเห็นไหมครับเนี่ยผมก็ยังจะจำเรื่องขานนาคสำหรับบวชเมื่อตอนที่หมึกแดงกลับมาจากเมืองนอกเมื่อสัก10เอมันมาอายุ48นี่มันมาได้กัน15ปีแล้วนะครับที่เข้ามาก็เขาขอบวชผมก็สอนขานนาคให้ฝรั่งออกเสียงภาษาไทยเป็นยังไงหมึกแดงเป็นอย่างนั้นเอสหังพันเตสุชิระภาริธิพุทธกัมปิต้องบอกว่าเมกุแดงเอ้ยอันนั้นเป็นฝรั่งลูกเป็นไทยลูกต้องเอสหังพันเตสุชิระภาริธิพุทธกัมปิว่าอย่างนี้ดีกว่าผมก็เลยอัดเทปแล้วก็ใส่ให้เขาไปเปิดฟังเขาเป็นคนลิ้นอ่อนครับเขาไปท่องอยู่ประมาณสัก10วันก็เรียบร้อยเข้าบวชนิกายธรรมยุตเปลี่ยนชีวิตจากเรียกว่าหนุ่มสำอางกลายเป็นพระที่จะต้องมีวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเขาไปจำวัดอยู่ที่วัดอนาลโยไปบวชวัดอนาลโยของหลวงพ่อไพบูลย์ซึ่งคุ้นเคยกันวัดอนาลโยที่อยู่ที่พะเยาเนี่ยนะครับอยู่บนยอดเขาแล้วก็เวลาบวชแล้วเขาจะต้องเดินลงมารับบาตรที่เชิงเขาด้วยตีนเปล่าเขาเกิดมาใส่ตีนใส่เกือกมาตลอดชีวิตจนกระทั่งอายุ40ปีต้องมาถอดเกือกเดินนั้นความลำบากเป็นยังไงผมนึกชมลูกชายมาโดยตลอดเขาไม่เคยบ่นสักคำเคยนอนที่นอนฟูกแต่มานอนที่นอนแฟบเขาก็นอนได้เคยอยู่แอร์คอนดิชันแต่เขามาอยู่ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องแอร์คอนดิชันหรืออะไรก็ไม่มีแต่เขาก็อยู่ได้อาศัยที่พะเยานั้นอากาศสบายครับบนเขา
ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดอนาลโยนั้นอากาศเย็นสบายเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ได้ไม่เคยนอนมุ้งเขาก็นอนมุ้งแล้วก็บวชอยู่ตั้ง5เดือนนะครับบวชอยู่ตั้ง5เดือนผมก็นึกชมเชยเขาแล้วถือว่าเขามาบวชเพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ยปลดเปลื้องคราบฝรั่งออกไปให้เป็นไทยก็ได้ผลเกือบจะ 100% การพูดการจาก็ชัดขึ้นแต่สมองเขายังเป็นฝรั่งอยู่ครับยังเป็นฝรั่งอยู่ต้องปรับตัวจนกระทั่งทุกวันนี้เขาปรับตัวเป็นไทยได้โดยสมบูรณ์แล้วไม่เป็นฝรั่งไม่เป็นฝรั่งไทยอย่างแต่ก่อนนี่ก็เป็นอานิสงส์ในการบวชเท่าที่เห็นกันจะแจ้งแจ้งนี่แหละนะครับผมเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งมีลูกชาย3คนบวชให้ผมถึง2คนอีกคนหนึ่งเขาก็เป็นทหารก็คงจะไม่มีเวลาที่จะลาบวชออกมาเพราะงานมันมากเกินไปพอนึกจะบวชเข้าก็มีลูกมีเมียซะแล้วเวลาจะไปบวชต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่พ่อแม่นะอนุญาตละแต่ภรรยาสิครับเขามีเรื่องเล่ากันว่านาคกำลังจะทำพิธีบวชก็ออกมาอยู่นอกโบสถ์พระคู่สวดก็มาถามอันตรายิกธรรมว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทางนี้ก็ตอบว่าอามะพันเตอามะพันเตเมียซึ่งไม่อยากให้ผัวบวชก็ยืนอยู่นอกข้างนอกโบสถ์ตะโกนขึ้นมาดังๆพอสามีร้องอามะพันเตเมียก็ตะโกนมาเลยลูกอยู่ในเปลใครจะเลี้ยงลูกอยู่ในเปลใครจะเลี้ยงอามะพันเตลูกอยู่ในเปลใครจะเลี้ยงก็ปรากฏว่าจะบวชได้หรือบวชไม่ได้ก็ไม่ทราบเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาเป็นอย่างดีนะครับการบวชนี่ก็เหมือนกันผมเลื่อนๆไปถึงขั้นตอนแต่คุณทองต่อกล้วยไม้ท่านเคยบวชหนึ่งแล้วก็ท่านก็เอามาเรียบเรียงจนกระทั่งเป็นตำราในการบวชเลยทีเดียวนะครับบอกทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นพ่อแม่ก็จะเป็นคนสะพายอัฐบริขารมีบาตรมีอะไรต่างๆนานาไปจูงมือลูกเข้าไปในโบสถ์จากนั้นบิดามารดาก็ถวายบาตรตอนนั้นยังไม่เป็นพระนะครับแต่ยังเป็นเนนอยู่ต้องถวายให้เนนคราวนี้ในบาทนั้นน่ะก็จะมีบริขารอื่นๆเช่นกลองเข็มมีดโกนกระบอกกรองน้ำซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ใช้แล้วแต่ก็ต้องใส่ให้ไปเป็นพิธีเรียกว่าอัฐบริขาร8อย่างซึ่งจะต้องมีอย่างเครื่องกรองน้ำเนี่ยหม้อกรองน้ำเล็กๆเนี่ยก็เพื่อจะกันตัวสัตว์ที่จะอยู่ในน้ำนั่นมันในสมัยก่อนครับที่เรายังกินน้ำตามลำธารอยู่น้ำที่ขังอยู่ในภาชนะอยู่อาจจะมีอะไรต่ออะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีเครื่องกรองน้ำปัจจุบันนี้มีทั้งน้ำขวดมีทั้งน้ำประปาที่ดื่มได้ไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องกรองน้ำแต่ในการบวชต้องมีเครื่องอัฐบริขารตั้งแต่สมัยโบราณเป็น
อัฐบริขารที่จะต้องจัดให้พระบวชใหม่มีครบบริบูรณ์นะครับพอพ่อแม่ส่งอัฐบริขารรวมทั้งบาทผู้ที่จะเข้าบวชตอนนั้นก็จะเป็นเนนนะฮะยังไม่เป็นพระเนนจะอุ้มบาทเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์แล้ววางไว้ข้างๆตัวเครื่องสักการะถวายท่านแล้วก็กราบสามหนคุกเข่าประนมมือกล่าวคำขอนิสัยคือขออยู่ในความปกครองของพระอุปัชฌาย์ซึ่งท่านก็จะตอบรับสามเณรก็จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับใช้ดูแลท่านทั้งหมดกราบอีกสามหนหลังจากพิธีขอนิสัยแล้วพระอุปัชฌาย์ก็จะบอกให้เณรว่าบัดนี้คือเวลาที่สงฆ์จะทำอุปสมบทกรรมเธอจะเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วในการประกาศต่อที่ประชุมสงฆ์ต้องแจ้งชื่ออุปัชฌาย์ชื่อผู้ขอบวชขอให้จำไว้อุปัชฌาย์ชื่ออะไรชื่ออะไรนี่นะครับจากนั้นพระกัมมวาจาคือพระคู่สวดก็จะเอาบาตรมีสายโยงคล้องตัวเนนสะพายแล้งทางบ่าซ้ายเอาตัวบาตรไว้ข้างหลังแล้วก็บอกเป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่าอายันเตปัตโตต้องรับว่าอามะพันเตนะอันตระวาสโกอันนี้ผ้าหาบผ้าภาพอันนี้สังคาติอายังสังคาติเป็นผ้าทาบขอรับแล้วก็อันตระวาสโกขอรับนะจากนั้นพระกัมมวาจาก็สั่งให้เนนออกไปอยู่ข้างนอกสำนวนไทยว่าขับหน้าครับจะไปยืนห่างที่ประชุมสงฆ์หรือหัตถบาทไม่ต่ำกว่า6เมตรส่วนใหญ่มักจะไปยืนที่นอกโบสถ์ครับตอนนี้ก็เขาจะปูผ้าไว้สำหรับพระกัมมวาจาจะออกมาซักถามต้องยืนเลยผ้ามาซักศอกหนึ่งให้ได้หัตถบาทกันต่อไปก็ทางข้างในวัดก็จะเริ่มตั้งนะโมตามธรรมเนียมของศาสนาแล้วก็ขออนุญาตจะไปสอบถามคุณสมบัติต่างๆของผู้บวชนะฮะเรียกว่าไปซ้อมสอบซ้อมจากนั้นก็จะออกมาทั้งสององค์จะมาถามกันเรียกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าชื่ออะไรเจ้าผู้มีชื่อนี้จงฟังนะสุนสีนะก็สุนสีก็หมายว่าเจ้าจงฟังนะก็ต้องเริ่มถามอายันเตสัจกาโลภูตกาโลยังตังตังอสิติอสันตังอธิติวัตตบังนัสันตังอธิติวัตตบังก็หมายความว่าตอนนี้เป็นการละสัตว์การจริงของเจ้าเมื่อถามท่ามกลางสงฆ์ถึงสิ่งอันเกิดแล้วถ้ามีอยู่กล่าวว่ามีถ้าไม่มีกล่าวว่าไม่มีอย่ากระดากอย่าเก้อเขินภิกษุทั้งหลายจักถามเจ้าอย่างนี้อาพาธอย่างนี้เจ้ามีไหมโรคเรื้อนต้องตอบว่านัตถิพันเตไม่มีเจ้าค่ะฝีไม่มีเจ้าค่ะขี้คลากกีลาโสไม่มีเจ้าค่ะโรคบองคลอโรคนี้ผมไม่ทราบโรคอะไรอ่ะจะไข้กาลหลังแอ่นหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับท่านเรียกว่าโรคมองคลอไม่มีลมบ้าหมูไม่มีตอนนี้แหละครับตอนสำคัญที่จะต้องถามที่ต้องตอบว่ามีและรับก็คือว่าเจ้าเป็นมนุษย์แน่นะ
จากคำที่เราปฏิเสธว่าไม่มีเจ้าข้าไม่มีเจ้าข้าก็จะมาถึงมนุษย์โสสิเจ้าเป็นมนุษย์แน่นะขอรับเจ้าข้าผมเป็นมนุษย์นะผู้ชิโสสิเป็นชายแน่หรือขอรับอะไรต่างๆนานานาซีราชพโตนะฮะแล้วก็มาถึงอายุครบ20ไปจังปริปุณณวีสติวัตโสสิขอรับนะบาทไตรจวรมีครบหรือเปล่าขอรับแล้วก็ที่ถามชื่อว่าชื่ออะไรตอนผมบวชผมก็ได้ฉายาว่าทักขสิริตัวททหารธรรมยุทธอ่านว่าตัวดอดักขสิรินามะอุปัชฌาย์ชื่ออะไรต้องไปแล้วอุปัชฌาย์โยเมผันเตยัสมาก็เอาชื่อผู้เป็นอุปัชฌาย์เช่นผู้อุปัชฌาย์ชื่อสุจิตโตก็อุปัชฌาย์โยเมอายัสมาสุจิตโตนามะนะฮะบางคนก็มาพูดเล่นอุปัชฌาโยเยโหเฮโหเฮอะไรไปตามเรื่องตามราวสุดแท้ที่มันจะเล่นกันจากนั้นก็เรียกว่าขานนาคสำเร็จก็กลับเข้าไปใหม่นะฮะกลับเข้าไปใหม่เข้าไปที่ประชุมสงฆ์แล้วก็ตอนนั้นผู้ขอบวชก็จะกราบสงฆ์สามหนนะสะพายบาตรเข้าไปด้วยตอนก้มลงกราบก็เกลียวกราวแล้วครับเพราะว่าบาตรเบิดมันจะละหลุดลุ่ยลงมาต้องมีพระที่นั่งข้างหลังต้องค่อยๆประคองบาตรไว้จากนั้นก็จะต้องกล่าววาจาขออุปสมบท3ครั้งด้วยกันนี่ก็เป็นการบวชเป็นเรื่องของทางพระทั้งหมดเลยทีเดียวพอต่อจากขอบวช3ผลเสร็จเรียบร้อยก็ทำพิธีบวชจากนั้นอุปัชฌาย์ก็จะสั่งสอนพอสั่งสอนเสร็จแล้วเราก็ออกมาถือได้ว่าเป็นพระโดยสมบูรณ์มานั่งให้ญาติมิตรพ่อแม่มาถวายของเป็นเสร็จการครับสวัสดีครับจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการครอบจักรวาลขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทางสถานีวิทยุคสทบ FM 102 MHz แห่งนี้สวัสดีค่ะ